นับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะกลับมาที่ถนนแลนด์มาร์คพอไม่ไกลกันมากเพราะว่ากะเวลาว่ากลับมาถึงที่เนี่ยตอนเย็นพอดีเขาบอกมาว่า5โมงครึ่งถึง6โมงประมาณเนี้ยค้างคาวจะบินออกมาเยอะมากเขาบอกว่าจะบินออกมาเป็นล้านๆตัวเลยเราก็ไม่รู้นะดูในรูปมันก็ดูเยอะดีแต่พอมาเห็นของจริงปุ๊บเท่านั้นแหละโหผมเหมือนเด็กอะยอดมากครับนี่ข้างหลังผมนี่ก็คือค้างคาวเป็นจำนวนเยอะมากบินออกมาจากป่องหินปูนตรงนั้นนะครับที่เราไปเพิ่งไปมาตรงวัดตะกี้เลยโหสุดยอดไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆครับถ้าเกิดไม่ได้มาดูด้วยตาตัวเองก็จะไม่รู้สึกนะว่ามีอะไรยุบยิบยุบยิบบินผ่านหัวเราไปเยอะมากแล้วก็เป็นเวลานานมากจริงๆครับถ้าเกิดไม่นานเนี่ยผมคงไม่สามารถที่จะออกมาพูดแล้วก็มาถ่ายอย่างนี้ได้คือชาวบ้านบอกว่าเขาจะบินออกมาเรื่อยๆนะครับเยอะมากเป็นจำนวนครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้โหฟินมากครับฟินมากวันนี้สุดยอดมากครับผมถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเยอะมากอะโอ้เนี่ยครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งค่ำไปเรื่อยๆก็ยิ่งบินออกมาเยอะมากครับเต้นเป็นเด็กกับค้างคาวเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ไปเยือนตลาดเขาหน่อยแล้วกันว่าตลาดสดเป็นไงจะไปซื้อของมาทำกินกันมาปาร์ตี้กันสักหน่อยก็ปรากฏว่าเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนี่ก็คือตลาดสดที่อยู่ที่นี่ครับก็เป็นตลาดบ้านๆนี่แหละครับกันเองกันเองนี่เลยเมนูที่ผมร่ำเรียนมาครับโหกว่าจะฝึกได้เมนูนี้รับรองว่าเป็นเมนูที่ภัตตาคารต้องร้องโหนั่นคือกะหล่ำผัดน้ำปลาวันนี้เรามีพี่อู๋นะครับมาเป็นคนที่คอยจะช่วยเราเลือกในการทำอาหารยินดีที่ความรักมันตายนะครับพี่ยินดีที่ชีวิตต้องพังทลายนะครับพังนี่ก็คือเมนูที่ผมจะทำทั้งหมดนะฮะเมนูเบสิกง่ายทำเอาฟิลลิ่งก็พอรับรองว่าแซ่บอีหลีเอาล่ะครับผมจะเริ่มทำเมนูกะหล่ำผัดน้ำปลาก่อนนะครับง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีไข่เจียวตามแล้วก็นี่น้ำจิ้มทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะย่างหมูเปิดแก๊สยังไงนี่ครับนี่คือรีบการเปิดแก๊สกดโอ้ผมรู้สึกแล้วว่าผมทำอาหารไปเนี่ยผมไม่รอดครับผมก็เลยเรียกป้าที่เขาเห็นเขาล้างห้องน้ำอยู่ครับมาป้าอู๋ว่าโอ้น่ารักมากเดี๋ยวฝากป้าดูแลด้วยนะครับขอบคุณมากเลยยินดีที่ความรักมันตายครับ
ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่ผมตั้งอกตั้งใจทำมากๆพอตอนนี้ผมขอลองชิมก่อนเลยแล้วกันกะหล่ำทอดน้ำปลาเอ้าขอบคุณป้าอู๋นะครับที่มาช่วยทำให้เราได้มีกับข้าวอร่อยๆกินกันไม่งั้นไม่รอดแน่คืนนี้หมูย่างร้อนๆกับน้ำจิ้มที่ทำเองอร่อยจนขึ้นไปคู่ขึ้นไปหมดเลยครับคุณผู้ชมอาจจะตกใจถ้าเกิดอร่อยผมจะพุ่งขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับทุกเทปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นไปทำบุญใส่บาตรนะครับที่ถนนเส้นเดิมถนนแลนด์มาร์คครับผมเราเจอกันนะครับขอตัวกินข้าวก่อนก็มันอร่อยอ่ะสนับสนุนโดยข้าวพันดี